สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องหัวข้อน้ำท่วมกับผู้ศรัทธาจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของเหตุการณ์น้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับมุมินผู้ศรัทธาไหมถ้าเราไปดูในอายะห์อัลกุรอานนะครับในเรื่องราวหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องและมีหลายประเด็นให้เราคิดมากๆนะแต่อันดับแรกก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องราวตรงนั้นนะครับพี่น้องอยากจะให้กำลังใจกับผู้ที่ถูกบททดสอบในเรื่องนี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้บอกในหะดีษก็บอกว่าอัจบัลลิอัมริมุมินนะครับอินนะอัมรอฮุกุลละฮุละคอยรนะครับท่านนบีได้กล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุทุกคนสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมท่านนบีเคยพูดเอาไว้โดยที่ท่านยิ้มและท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาเรื่องราวทั้งหมดกิจการใดๆที่ประสบแก่เขาที่เขาประสบพบเจอล้วนแล้วแต่เป็นความดีของเขาหมดเลยนะครับอินอัสซอบะตุดอรอซอบรนะครับถ้าเกิดความไม่ดีบททดสอบในเรื่องเลวร้ายประสบกับเขาเนี่ยเขาก็อดทนและถ้าหากสิ่งที่เป็นความสุขความดีงามประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาทั้งชีวิตเขาทั้งหมดจะอยู่ในความดีงามหมดเลยก็นะครับเอาเราอยากจะให้อันดับแรกเบื้องต้นตรงนี้อยากจะให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะที่โดนบททดสอบในเรื่องน้ำท่วมในช่วงนี้สอบบัตรอดทนนะแต่คนที่ไม่ได้โดนน้ำท่วมก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดจากบททดสอบอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งในฤดูนะที่อัลลอฮ์ให้มีฝนที่มันมากมายนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบเราในเรื่องของน้ำท่วมแต่พี่น้องที่ไม่ได้ถูกท่วมเนี่ยก็จะถูกทดสอบในเรื่องอื่นนะครับดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่กับบททดสอบทั้งนั้นเลยจะไม่มีเสี้ยววินาทีใดนะครับที่เราจะรอดจากบททดสอบนะท่านอย่างเนี้ยอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานเพื่อให้เราตระหนักเอาไว้เลยนะครับว่าอะฮะซิบันนัสนะครับมนุษย์คิดเราว่าอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดเหรอว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีมานแล้วโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกสอบทดสอบใดๆเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์กล่าวย้ำในหลายๆที่ในอายะห์กุรอานเพื่อให้เรามีความตระหนักนะครับว่ามุมินผู้ศรัทธายังไงอัลลอฮ์ก็ต้องสอบวันนี้เราจึงไม่ต้องไปตกใจหรือเสียใจว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ความเดือดร้อนแก่เราให้ความลำบากให้ความเจ็บป่วยบางคนบางพื้นที่ถึงกับเสียชีวิตก็มีขอให้ซอฮาบะห์อดทนทั้งหมดหากเราซอฮาบะห์และผ่านมันไปได้แน่นอนนะครับนั่นคือความดีงามที่อัลลอฮ์จะมอบให้หลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์แน่นอนในขณะเดียวกันวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยอีกมุมนึงที่เราอยากจะสะท้อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาเราสโคปตรงนี้เนี่ยเรื่องน้ำท่วมเราเคยพูดคุยในเรื่องโควิดไปแล้ววันนี้เราคุยในเรื่องน้ำท่วมนะเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เหมือนกับถ้าภาษาไทยเขาพูดกันภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะสำหรับมุสลิมทุกเหตุการณ์ที่เจอทุกความเดือดร้อนทุกเรื่องราวที่ประสบเราจะได้คิด2แง่มุมในทุกๆเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เจอโควิดเจอน้ำท่วมเจอไฟไหม้ป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพูดง่ายๆภัยพิบัติเนี่ยนะครับเราจะคิดได้2ประการที่จะเป็นบทเรียน1อัลเลาะห์ส่งให้มันมาเป็นบททดสอบสิ่งที่จะเพิ่มผลบุญให้แก่ผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่เป็นคนดีคนซอละห์นะบางทีคนซอละห์บ้านเขาก็น้ำท่วมบางทีคนที่ละหมาด5เวลาเขาก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบนะพี่น้องอาจจะคิดว่าแล้วทำไมล่ะเขาดีแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์แล้วทำไมยังโดนแบบนั้นนั่นคืออัลลอฮ์ต้องการจะให้เขาเนี่ยได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่และเพิ่มขึ้นอีกจากความอดทนจากความซอบัตของเขานะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เจอทำไมท่านนบีถึงหิวล่ะพี่น้องนบีดีกว่าเราไม่รู้กี่ขุมนะครับพี่น้องดีกว่าเราไม่รู้กี่ชั้นทำไมท่านรอซูลจึงหิวทำไมท่านรอซูลจึงไม่มีอาหารทานในบางครั้งและส่วนมากชีวิตนบีจะไม่มีอาหารกินแล้วทำไมท่านนบีจึงอยู่บ้านหลังเล็กๆทำไมชีวิตบรรดาซอฮาบะห์นะจึงประสบกับการทดสอบต้องสูญเสียลูกต้องสูญเสียทรัพย์ต้องสูญเสียชีวิตนั่นคืออัลลอฮ์ทดสอบบรรดาคนดีในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อพระองค์จะเพิ่มดารอจัตให้เขาสูงขึ้นเพื่อพระองค์จะเพิ่มความดีงามให้เขาและลำดับขั้นในสวรรค์ที่สูงส่งขึ้นอีกนี่เป็นความดีงามแต่ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งมุมที่เราคิดได้นั่นคือบาลานั่นคืออาซาบนั่นคือบทลงโทษแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ดินแดนใดพื้นที่ใดหรือกลุ่มชนใดที่มีความชั่วอย่างมาก
ที่มีความชั่วอย่างดาดเดินทําความชั่วโดยเปิดเผยทําความชั่วโดยไม่เกรงกลัวใดๆสถานที่นั้นก็มีสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะลงบาลาลงบทลงโทษในทุกคนในทุกๆพื้นที่นั่นเลยดังนั้นเวลาอัลลอฮ์ลงโทษกับคนชั่วพี่น้องคนดีไม่ได้หมายความว่าจะรอดในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับก็จะโดนไปด้วยแต่ว่าการโดนของคนดีเหมือนที่ผมบอกนะอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นผลบุญแก่เราแต่ถ้าคนไม่ดีแหละพี่น้องแน่นอนนั่นคือบทลงโทษอัลลอฮ์จึงเตือนเราเตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดว่าวัตตะกูฟิตนะตพวกท่านทั้งหลายจงกลัวฟิตนะนะฟิตนะในที่นี้คืออาซาคือบทลงโทษลาตุซีบันนัลละซีนะซอลามูมินกุมคอสซึ่งบทลงโทษที่ว่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้โดนเฉพาะคนเลวในหมู่พวกเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเวลาอัลลอฮ์ลงบาลามันก็จะโดนทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมผมก็บอกในฐานะมุมมองผู้ศรัทธาว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการยกระดับขั้นสำหรับคนทุกคนในขณะเดียวกันมันก็เป็นอาซาบและการลงโทษสำหรับคนเลวเช่นกันจริงหรือไม่พี่น้องครับแน่นอนอัลลอฮ์ไม่อาธรรมต่อบ่าวและวันนี้เราก็เชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ที่โดนมีทั้งคนดีและคนเลวมีทั้งคนละหมาดและคนไม่ละหมาดมีทั้งคนลืมอัลลอฮ์และคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์มีทั้งคนที่ซิกรุลละและคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยแม้กระทั่งชุมชนนั้นที่มีมุสลิมอยู่วันนี้ถามในมุมหนึ่งพี่น้องที่สะท้อนกลับมาดูเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เจอภัยพิบัติไม่ต้องสงสัยนะทำไมที่นั่นมีมุสลิมเยอะทำไมอัลลอฮ์ยังให้โดนผมถามพี่น้องตรงๆมีมุสลิมไม่ละหมาดไหมครับในพื้นที่ที่เราอยู่วันนี้เนี่ยมีผู้หญิงมุสลิมะที่ไม่คุมหิญาบที่ไปไหนมาไหนกับผู้ชายมีไหมครับวันนี้เนี่ยมีมุสลิมที่ติดยามีไหมครับวันนี้มีมุสลิมที่ไม่เอาไม่เข้ามัสยิดมีไหมวันนี้มีมุสลิมที่เนรคุณพ่อแม่มีไหมครับวันนี้พี่น้องอย่าบอกว่าไม่มีเมื่อมีสิ่งเหล่านี้จึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะลงบาลาและลงบทลงโทษเพื่อเป็นข้อตักเตือนหวังว่าพวกเจ้าจะได้สำนึกหวังว่าพวกเจ้าจะได้เตาบัตตัวแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วคิดจะได้อิสติกฟาร์แล้วขอโทษต่ออัลลอฮ์ผมพูดตรงนี้พี่น้องพอคุยเรื่องบาลาเรื่องบทลงโทษเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยมุมมองหนึ่งในวันนี้ที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานั่นคือเรื่องราวในสมัยอดีตท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามแต่เรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยเราดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวไว้ในหลายสุราพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นในสุราฮูดนะครับสุรายูนุสสุราอารอบสุรานูห์สุราฟุรกอนหลายต่อหลายที่และเรื่องราวน้ำท่วมเวลาเราอ่านในอัลกุรอานส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ส่งลงมาและลงโทษกับบรรดากาเฟรินบรรดาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เนรคุณอัลลอฮ์แทบทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์กล่าวถึงตูฟานอัลลอฮ์กล่าวถึงอัลกอรอกนาเกี่ยวกับการท่วมของน้ำเกี่ยวกับการจมน้ำตายเรื่องราวของบรรดาผู้ปฏิเสธผู้ฝ่าฝืนผู้ทรนงผู้ทรยศอัลลอฮ์แทบทั้งนั้นเลยฟิรอูนตายเพราะอะไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้างโลกนี้ทั้งโลกอัลลอฮ์ล้างด้วยกับอะไรแน่นอนเหตุการณ์นั้นเกิดในสมัยท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ล้างมันด้วยกับน้ำท่วมอันนี้มุสลิมอ่านกุรอานมุสลิมเรียนตัฟซีรมุสลิมศึกษาเรื่องราวศาสนาวันนี้เราโดนน้ำท่วมแค่นี้นะพี่น้องน้ำท่วมในระดับหนึ่งเรายังได้รับความเดือดร้อนขนาดนี้มันเป็นจุดให้คนที่ไม่ละหมาดมันได้คิดแล้วบอกว่ามึงจะมีชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปหรอดูยุคในนบีนูห์ท่านโดนอะไรบ้างในคนในยุคนั้นวันนี้ผมจึงจะย้อนและเป็นข้อคิดผู้ศรัทธากับน้ำท่วมในมุมมองของการถูกลงโทษเราจะได้ไม่ลืมตัวและจะได้ตระหนักกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนะครับนั่นคือสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวของท่านเอาไว้จนในกุรอานมีซูเราะห์นูฮ์ในซูเราะห์นูฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เล่าเรื่องราวการทํางานศาสนาการทุ่มเทในเรื่องศาสนาการเสียสละตัวเองของท่านนบีนูฮ์ในการเรียกร้องผู้คนสู่พระองค์อัลลอฮ์อินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอแท้จริงนะข้าเนี่ยเรียกร้องกลุ่มชนของข้าทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับแต่ไม่มีใครตอบรับนบีนูฮ์ใช่หรือไม่ไม่มีใครตอบรับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามสุดท้ายท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทําการดาวะนะครับอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานถึงการดาวะของนบีนูฮ์ในการทํางานศาสนาตรงนี้อัลฟะซะนะอิลลา50อามัน
พี่น้อง1,000ปีเว้นแต่5 ปี900พี่น้องครับเว้น50 ปี950 ปีในการทำงานศาสนาของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามกลางคืนกลางวันเรียกร้องผู้คนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เข้าสู่อัลลอฮ์แต่ผลที่นบีนูห์ตอบรับถูกตอบรับการเยาะเย้ยการดูถูกและการปฏิเสธจนท้ายที่สุดพี่น้องนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบีลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลกาฟิรีนดัยยารอขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้เหลือกาฟิรีนบนโลกนี้แม้แต่คนเดียวเลยยาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นบีนูห์ความอดทนของท่านมาจนถึงที่สุดนบีนูห์ดุอาต่ออัลลอฮ์เมื่อเห็นพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคนที่ไม่สำนึกพฤติกรรมของคนชั่วร้ายที่ไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพฤติกรรมของคนเลวที่ไม่มีวี่แววในการเตาบัตลึกย้อนกลับหรือจะขัดเกลาตัวเองใดๆเลยดูพี่น้องสังคมที่เลวร้ายคนที่มันไม่คิดจะเป็นคนดีคนที่มันไม่คิดจะกลับตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมันก็ยากเกินเยียวยาจึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์จะต้องทำลายกลุ่มชนเหล่านั้นไปนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามบอกกับอัลลอฮ์ทันทีลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลกาฟิรีนดัยยารอย่าเหลือแม้แต่คนเดียวอินนะกอินตะซัรฮุมยุดิลลุอิบาดะฮ์วะลายะลิดุอิลลาฟาจิรันกัฟฟารถ้าหากพระองค์ทรงเหลือคนเหล่านี้เอาไว้เนี่ยเขาก็จะทำให้บ่าวขององค์ที่ดีๆเนี่ยหลงทางออกและคนเหล่านี้จะไม่คลอดลูกหลานอะไรออกมานอกจากจะคลอดลูกหลานสุริยะที่เลวๆทั้งนั้นท่านนบีนูห์ดูจากพฤติกรรมท่านนบีนูห์ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์ให้ท่านรู้นะครับจนท้ายที่สุดอัลลอฮ์รับดุอาท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามอิสนะมุสบอกนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับจงสร้างเรือขึ้นมา1 ลำมาชาอัลลอฮ์เรือนบีนูห์ครั้งนั้นใหญ่มากๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ให้ท่านนบีนูห์สร้างนะครับและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ใช้อิห์มิลฟิฮามินกุลลิซาวมินกุลลิซาวจัยนนะครับอิสนัยจงเอาสัตว์แต่ละชนิดขึ้นเป็นคู่ๆขึ้นบนเรือลำนั้นนะครับเอาขึ้นไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะเอาขึ้นไปทั้งหมดและอัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะห์อัลกุรอานว่าอัลลอฮ์อิลลามันสับกะอะลัยฮิลกอลวะมันอามันชัดเจนพี่น้องณวันนี้อัลลอฮ์จะทำลายล้างบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ทรยศต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจะไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวนอกจากมันอามันผู้ที่อีหม่านเท่านั้นผู้ที่อีหม่านเท่านั้นและอัลลอฮ์จะทำลายล้างกลุ่มชนนบีนูห์ด้วยกับน้ำท่วมอัตตูฟานพี่น้องด้วยกับน้ำท่วมถามว่าทำไมพระองค์อัลลอฮ์จึงเลือกการทำลายกลุ่มชนด้วยกับน้ำท่วมมันมีฮิกมัตยิ่งใหญ่มากนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักในวันนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ที่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าถึงเวลาที่พระองค์ใช้น้ำเนี่ยมันท่วมบนโลกนี้ทั้งหมดนบีนูห์อะลัยฮิสสลามสร้างเรือนะโดยที่ไม่มีฝนโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีน้ำไหลไม่ได้มีน้ำหลากน้ำป่าใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าท่านนบีนูห์สร้างเนี่ยด้วยการต่ออัตและเชื่อฟังอัลลอฮ์จนท้ายที่สุดวินาทีที่พระองค์จะลงโทษฟะฟัตตะฮ์นาอับวาบัสซะมาอ์บิมาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เนี่ยได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้าต่างๆนะครับเพื่อให้น้ำมันหลั่งไหลลงมาเนี่ยวะฟัจจัรนานะครับอัลอัรฎะอุยูนะและพระองค์ได้ให้ตาน้ำในพื้นแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยมันพุ่งน้ำขึ้นออกมาแสดงว่าน้ำท่วมในยุคนบีนูห์อะลัยฮิสสลามโดนอัดน้ำจากลงมาจากฟ้าแล้วดันขึ้นจากข้างบนซุบฮานัลลอฮ์วันนี้เนี่ยเราโดนแค่ฝนเราโดนแค่น้ำที่ลงมาจากข้างบนและไม่ได้ลงมาหนักหน่วงเหมือนที่สมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้ถูกล้างกลุ่มชนของท่านเราลงมาประติดนิดเดียวเองพี่น้องส่วนเดียวเองอัลลอฮ์ส่งลงมาแค่ไม่กี่ส่วนพี่น้องครับเรายังได้รับความเดือดร้อนและลำบากขนาดนี้แต่ยุคนบีนูห์ที่อัลลอฮ์ทำลายล้างวันนั้นพระองค์ส่งมาอย่างหนักอับวาบัสซะมาประตูต่างๆของชั้นฟ้าเปิดออกน้ำตาน้ำจากพื้นดินทั้งหมดพุ่งออกมาพี่น้องที่รักน้ำประกบทั้งบนทั้งล่างจนนบีนูห์อะลัยฮิสสลามและบรรดามุมินผู้ศรัทธาขึ้นมาบนเรือแน่นอนพี่น้องในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
มันในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับไอ้น้องสิ่งผู้หนึ่งที่นบีนูห์นึกถึงคือใครนั่นคือคนในครอบครัวท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามพี่น้องไปหาลูกยาบุนัยยะอิร์คัมมะอานะโอ้ลูกรักขึ้นเรือมากับเราจงขึ้นมากับเราบอกลูกด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยกับความเป็นห่วงนะครับพี่น้องนบีนูห์อะลัยฮิสสลามด้วยความเป็นห่วงลูกบอกลูกลูกขึ้นมากับพวกเรานะขึ้นมากับคุณพ่อเป็นคนชวนลูกให้ขึ้นมาแต่ลูกด้วยการทรยศและตะกบดแล้วดื้อดึงซาวีนะครับพ่อซาวีอิลาจับลฉันจะไปขึ้นบนเขายะซิมุนีมินัลมาซึ่งมันจะทำให้ฉันปลอดภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้เข้าใจว่าขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงเนี่ยน้ำมาไม่ถึงแน่นอนแต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้บอกกับลูกกอละลาอาซิมัลยอมมินอัมริลลาลูกวันนี้จะไม่มีใครปลอดภัยทั้งสิ้นจากคำสั่งของอัลลอฮ์ในครั้งนี้อิลลามันรออิมนอกจากผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นในขณะที่นบีนูห์กำลังพูดกับลูกเรียกร้องลูกด่าว่าลูกดึกบอกกับลูกให้ขึ้นอัลลอฮ์ได้บอกในอายะห์กุรอานบอกว่าฮาละบัยนะฮุมัลเมาจุและขณะนั้นเองคลื่นก็ได้ซัดลูกนบีนูห์จมน้ําไปต่อหน้าต่อตาท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามวินาทีนั้นเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบนบีนูห์ลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กลูกที่พ่อรักมากๆพ่อแม่ทุกคนรักลูกแต่วันนี้พ่อเรียกลูกสู่การอิมานลูกยืนยันในการปฏิเสธในขณะที่โต้เถียงกับพ่อพูดคุยกันไปมาระหว่างพ่อกับลูกคลื่นก็ซัดลูกนบีนูห์จมไปต่อหน้าต่อตานบีนูห์อะลัยฮิสสลามฟะกานะมินัลมุฆเราะกีนและลูกนบีนูห์คือคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จมน้ำตายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบทเรียนตรงนี้ได้คิดอะไรพี่น้องที่รักครับบทเรียนตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมต่อบาปแต่วันนี้ที่ต้องจมน้ำมิมมาคอตีอาตีมเพราะเนื่องจากความผิดพลาดคอตีอาตีมโอกะไรคู่อัลลอฮ์ลงโทษให้พวกเขาจมน้ำวันนั้นเพราะความผิดของเขาอัลลอฮ์จึงลงโทษในดุนยาด้วยกับการให้จมน้ำตายโอกะไรคู่ว่าฟะอุดคิลูนารและในวันกิยามะห์เขาเหล่านั้นจะได้เข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมยัจิดูละฮุมมินดูนิลลาฮิอันซอราและเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์นี่คือบทลงโทษของคนเลวพี่น้องที่รักคนที่ไม่สำนึก1จมน้ำตายในดุนยา2ไปในวันกิยามะห์จะได้เข้านรกของอัลลอฮ์และจะไม่มีผู้มีอิทธิพลไม่มีผู้มีอำนาจไม่มีใครหน้าไหนทั้งสิ้นจะช่วยคนคนนั้นให้รอดจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับนี่คือน้ำท่วมที่อัลลอฮ์ลงโทษกับคนในอดีตนี่คือเรื่องราวของการท่วมเรื่องราวของน้ำที่อัลลอฮ์ลงโทษไปดูฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะไรยิ่งใหญ่มีเกียรติในชีวิตฟิรอูนเข้าใจว่าเขาคือผู้ที่มีเกียรติที่สุดคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือฟิรอูนนะฮะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าฟิรอูนแล้วในอียิปต์ในตอนนั้นแต่ท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้ฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะไรตายด้วยกับสิ่งที่อ่อนแอในเรื่องของรูปลักษณ์นั่นคือน้ำนั่นคือน้ำพี่น้องที่รักคนที่มีอำนาจควบคุมคนเป็นล้านได้แต่สุดท้ายที่สุดตายกับน้ำนุ่มตายกับน้ำนิ่มๆเหลวๆเพียงแค่นั้นแล้วเมื่อน้ำเหลวๆตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บอกให้เราทราบนะว่าสังเกตเวลาอัลลอฮ์ลงโทษพวกที่จมน้ำเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้คำว่าวะอัฆรอกนะอัฆรอกนะและเราได้ให้พวกเขาจมน้ำทำให้พวกเขาจมน้ำภาษาอาหรับคนจมน้ำเนี่ยเราเรียกว่ากอรกกตัวเงินตัวรอและก็กรกพี่น้องดูความสวยงามของศัพท์ภาษาอาหรับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับกรกเนี่ยเวลาคนจมน้ำเนี่ยเสียงมันจะออกแบบนี้จริงๆนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเวลาคนจะจมน้ำเนี่ยน้ำมันเข้าไปในปากมันจะได้ยินเสียงแบบนี้เวลาน้ำมันเข้าไปในคอเรื่อยๆมันจะได้ยินเสียงแบบพี่น้องลองง่ายๆเราบ้วนน้ำยาบ้วนปากนะ
เวลาเรากลั้วคอเราอมแล้วก็ทำเงี้ยออกมันจะได้ยินแบบกรอก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 นะชัดเจนมากกรอกในภาษาอาหรับแปลว่าจมน้ำอัลลอฮ์บอกเราทำให้เขาจมน้ำใครครับอัลลดีนะกะซะบูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ทรยศบรรดาผู้ที่ต่อต้านบรรดาผู้ที่เนรคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ลงอาซาบคนเหล่านี้ด้วยการจมน้ำฟาอุดคัยลูนารอและวันกิยามะห์พวกมันเหล่านั้นจะได้เข้านรกของอัลลอฮ์นี่คืออะไรพี่น้องครับนี่คือน้ำท่วมที่มากับอาซาบลงโทษบรรดาคนเลวลงโทษบรรดาคนเนรคุณลงโทษบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์และวันนี้ผมท่านและเราทั้งหลายเนี่ยเราเจอน้ำท่วมเราสงสารคนที่โดนถูกต้องฮะมุมินเราต้องสงสารกับพี่น้องทั้งมุสลิมหรือไม่มุสลิมอันไหนเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดแล้วนะฮะว่าคนที่โดนในเหตุการณ์น้ำท่วมลองคิดดูดีๆทุกคนที่ประสบเหตุเราทรยศกับอัลลอฮ์บ้างไหมเราละหมาดครบบ้างไหมนะเรามีในเรื่องมัสยิดการทำชั่วอะไรต่างๆในหมู่บ้านในกำปงในพื้นที่เรามีบ้างไหมพี่น้องถามตัวเองและจงตอบแบบไม่ใช่โลกสวยด้วยความเป็นจริงวันนี้เราไม่ต้องการซ้ำเติมกันแต่ต้องการพูดเพื่อให้คิดเพราะอย่างน้อยที่สุดฟาซักคิดจงตักเตือนเพราะแท้จริงการตักเตือนนั้นนะครับจะยังประโยชน์แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธานะจงตักเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมุซักกิรผู้ตักเตือนนะครับวันนี้มุมินกับมุมินมุสลิมกับมุสลิมเรานะซียะห์ตักเตือนเพื่อจะได้คิดว่าที่ผ่านมาฉันเป็นยังไงบ้างในหมู่บ้านเรามีคนทำชั่วและเราไม่ได้ตักเตือนกันหรือเปล่าจนวันนี้อัลลอฮ์ลงบาลาลงบททดสอบในอย่างนี้คนเลวจะได้สำนึกคนดีๆจะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นวันนี้พี่น้องที่รักครับนี่คือเรื่องราวของน้ำท่วมที่ผมนำเสนอท่านในค่ำคืนนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เห็นแล้วอยากจะให้คิดนะพี่น้องครับในสิ่งหนึ่งที่สวยงามในเรื่องของน้ำที่อัลลอฮ์ส่งลงมาโอเคพี่น้องอัลลอฮ์ส่งลงมาน้ำฝนนะครับวะอังซัลนามินัสซะมาอิมาอะนะอัลลอฮ์น้ำฝนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันลงมาจากฟากฟ้าสิ่งหนึ่งที่เราจะอิมานเพิ่มขึ้นเวลาตอนฝนตกนะแน่นอนนอกจากดูอาที่เราจะกล่าวแล้วอัลลอฮุมะซัยยิบันนาฟิอะขออัลลอฮ์ได้โปรดให้มันเป็นฝนที่ดียังประโยชน์ดื่มคล่องคลอแก่เราด้วยไม่ใช่เป็นฝนที่อาสาดูอาและสิ่งหนึ่งเราลองดูฝนวันนี้นะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ส่งลงมาเวลามันตกมาชาอัลลอฮ์มากเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมฝนตกเป็นไฟฝนมันตกเหมือนฝักบัวเลยนะฝนมันตกเหมือนฝักบัวจิก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 นะมันตกมาแบบเป็นหยด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 แบบนั้นผมก็เคยสงสัยนะครับว่าฝนมันตกแบบนี้นะเป็นฝอยฝอยประโยชน์อะไรที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกเป็นฝอยแบบนี้นะเราไม่เข้าใจจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักเด็กคนหนึ่งปลูกถั่วเขียวในกระป๋องนะถั่วเขียวพอถั่วเขียวมันเริ่มขึ้นเนี่ยเด็กคนนั้นก็เอาน้ำตักมาขันหนึ่งแล้วก็ราดปุ้มไปเลยนะครูบอกอย่าราดแบบนั้นพอราดน้ำไปตุ้มกับขันแบบนั้นเนี่ยต้นอ่อนๆมันจะหักหมดแล้วทำยังไงครับครูเอาฝักบัวรดน้ำมาแล้วค่อยๆราดน้ำมันไหลออกจากฝักบัวมันจะเป็นเส้นเบาและไม่ทำร้ายต้นอ่อนๆที่อยู่ข้างล่างมาชาอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกมาเหมือนฝักบัวหากพระองค์ทรงให้มันตกมาเหมือนกับการเทน้ำลงมาพวกเราจะหายนะหมดพี่น้องที่รักฝนตกลงมาไม่รู้กี่พันล้านลิตรพี่น้องครับถ้ามันตกมาตูมเดียวอย่างนั้นหลังคาบ้านพังทันทีพี่น้องความหายนะเกิดทันทีแต่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักมนุษยชาติพระองค์ทรงดูแลบ่าวของพระองค์นะครับพระองค์ทรงดูแลมรรคลูกของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาให้ฝนมันตกมาเป็นฝอยอย่างนั้นเพื่อความชุ่มฉ่ำและการไม่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติทั้งหมดใครจะทำได้เหมือนกับอัลลอฮ์ครับธรรมชาติสร้างสรรค์ได้ธรรมชาติคิดอะไรได้เองอย่างนี้แหละครับพี่น้องใครที่เป็นผู้ออกแบบใครที่เป็นผู้คิดและใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กำหนดน้ำฝนลงมาเป็นฝอยอย่างนั้นได้ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่ทำให้ฝนตกอะไรเงี้ยได้อามันตุบิลไลวะรุสุลีอามันตุบิลไลวะรุสุลีแล้วอิมานต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรอนุภาพที่พระองค์อัลลอฮ์ได้แสดงและให้เราทั้งหมดได้เห็นว่าเนี่ยมันมีผู้สร้างมันมีผู้ดูแลมันมีผู้ควบคุมมันมีผู้ที่จัดการระบบในจักรวาลทั้งหมดมีผู้เดียวทุกระบบจึงไม่ชนกันทุกระบบจึงไปอย่างสวยงามท
ทุกระบบจึงเดินไปอย่างมีระเบียบที่สุดนั่นคืออัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติใครที่ไม่ได้ถูกน้ําท่วมเอาแล้วฮะไม่ใช่ว่าเราจะรอดจากบททดสอบเราอาจจะโดนทดสอบในเรื่องอื่นแต่สิ่งที่เราทําได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอานะครับให้พี่น้องเราได้รับความปลอดภัยนะจากเหตุการณ์นี้และก็ขออัลเลาะห์ได้โปรดเพิ่มพูนอีมานและความศรัทธาให้แก่บรรดาผู้คนขออัลเลาะห์ได้โปรดประทานอัสบาบฮิดายะห์ให้แก่บรรดาพี่น้องต่างศาสนิกทุกท่านนะและขออัลเลาะห์ได้โปรดชี้นําทางให้แก่ผู้ที่คิดและตระหนักและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งหมดทั้งปวงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มันคือบททดสอบและบทลงโทษเราเช็คตัวเราเองได้ว่านี่คือบททดสอบหรือบทลงโทษสําหรับเราถ้าเราละหมาด5เวลาเราทํางานศาสนาเราเตือนผู้คนเรายับยั้งความชั่วเราเป็นคนในทางของอัลเลาะห์เนี่ยหวังว่ามันจะเป็นบททดสอบเพื่อเพิ่มระดับอีหม่านและดะเราะญะตผลบุญแก่เราแต่ถ้าเรายังไม่ละหมาดเรายังอยู่ในการหลงลืมอัลเลาะห์นี่คือบทลงโทษดังนั้นท่านจงสำนึกเถอะครับก่อนที่วันหนึ่งท่านจะไม่มีโอกาสสำนึกอีกเลยอย่าลืมนะ1จมน้ํา2เข้านรกวันนี้เราอาจจะโดนแค่จมไปในน้ํานะฮะน้ําท่วมบ้านแต่ยังไม่เสียชีวิตถ้าเราตอบัตตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองอินชาอัลเลาะห์เราจะรอดจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมจะพูดคุยและก็ตักเตือนตัวผมเองกับพี่น้องนะครับในค่ําคืนนี้นะครับอยากให้เราตระหนักแล้วก็สอบัดอดทนกันให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กันเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้มีใครที่จะสอบคุยอะไรไหมครับผมสอบคุยนะมีอะไรที่จะทักถามหรือพูดคุยอะไรกันอินชาอัลเลาะห์นะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะดูด้วยนะครับในไลฟ์ในนี้นะครับของดีเรนเจอร์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็อ่านคอมเมนต์พี่น้องแต่ละคนก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยันดูเหนื่อยเพียบครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับงานนานๆออกกำลังทีวันนี้ออกกำลังกลางออกกำลังกลางออกกำลังกายวันแรกจากที่ไม่ได้ออกมาโอ้ยารอหลายเดือนหรือเป็นเกือบปีไม่ได้ออกกำลังวันนี้เพิ่งมาออกวันแรกก็เลยต้องปรับตัวชีวิตให้สมดุลนะฮะชาลอพรุ่งนี้ออกวันที่สองนะก็จะพยายามนะครับออกกำลังกายเพราะมุสลิมมุสลิมแข็งแรงเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์ยิ่งกว่ามุสลิมอ่อนแอนะเรานานไม่ได้ออกกำลังกายมากวันนี้วันแรกก็เลยปรับตัวหน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ปรับตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกอีกวันอินชาอัลลอฮ์เรื่อยๆน่าจะแข็งแรงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณครับที่เป็นห่วงนะครับจะซักมุลลอฮ์ค่อยรอนะโอเคนะครับถ้าจะปรึกษาอาจารย์ปรึกษาทางช่องทางไหนบ้างคะเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจผมก็ได้นะครับเพจบับลี่อับดุลรอมานนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะครับทิ้งคำถามเอาไว้แต่ถ้าผมยังไม่ได้อ่านก็ไม่ต้องโกรธกันนะฮะจะทยอยอ่านเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ครับเข้าไปในเพจผมได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ได้เลยนะครับทําเลยนะครับหวังว่าจะได้เจอกับอาจารย์ในการบรรยายที่หนองจอกอัสซันมุมินมุสมุอัซซินนะครับอินชาอัลเลาะห์ฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับ24 25 26นะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับ24นี่ตารางออกก็คือตอนหลังอิชานะไปเจอกันที่มูลนิธิคุยามัสยิดอัลอิสลามนะครับแถวโรงเรียนเซนเทซ่านะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็วันที่25ด้วยนะครับที่อาซานุดดีนหนองจอกเช่นกันพดุงพันธุ์นะครับใครที่ไปไม่ถูกหรือไปไม่เป็นก็ดูหน้าเพจนะครับโปสเตอร์ผมแปะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าลักมาล้อคอยรอนขอบคุณทุกๆท่านครับอันนะครับดีแล้วมีไหมครับ มีไม่เอ่ยนะอะไรครับเนี่ยเรื่องของลิ้นที่นบีพูดเกี่ยวกับคำพูดหรือการกินที่นบีพูดอันนั้นเน้นการพูดเรื่องการกินท่านนบีจะพูดเกี่ยวกับท้องนะครับนะฮะที่นบีเตือนเรื่องลิ้นอะไรต่างนั่นคือการพูดนะครับส่วนถ้าเกี่ยวกับการกินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของท้องเรื่องของอะไรต่างๆนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะโอเคนะถ่ายรูปอัสซานุดดีนอินชาอัลเลาะห์นะครับโรงเรียนผมตอนเด็กอินชาอัลเลาะห์ได้ไปเจอกันนะครับพี่น้องที่อยู่แถวหนองจอกก็ได้ไปเจอกันนะครับวันที่24 25ก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับ26ไปสวนพลูด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับยังไงก็ขอให้เราได้พบปะได้เจอกันนะครับกอดผมได้นะไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยทําดีแล้วนะฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกลัวนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเจอกันก็ทักทายกอดผมได้เลยนะครับพี่น้องที่ไม่เคยเจอกันแล้วเราได้เจอกันยินดีนะครับอันนั้นดีแล้ว
เออคนที่ร้องฮะคนที่ร้องไห้ตอนจูบมายัดน้ําตาตกบนหน้ามายัดบาปไหมครับมีความแบบไหนคือการร้องไห้มันไม่ได้บาปหรอกครับพี่น้องการร้องที่อิสลามห้ามเนี่ยคือการร้องที่แบบตีโพยตีพายเหมือนคนบ้านะดึงผมเออแงงอะไรโวยวายไอ้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าร้องไห้นะด้วยความเมตตาอันนั้นปกติไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไอ้ที่การร้องที่อิสลามห้ามคือการร้องแล้วก็แบบตีเหมือนคนบ้านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแบบนั้นแหละครับที่ห้ามในหลักการศาสนานะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็โอเคนะขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ฟังกันในค่ำคืนนี้ของช่องเพจเดนเจอร์นะอินชาอัลลอฮ์ยังไงวันอังคารหน้าเราคงได้เจอกันใหม่นะครับได้เจอกันใหม่ถ้าไม่ติดธุระอะไรจริงๆนะก็ได้เจอกันอินชาอัลลอฮ์นะผมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ติดมีงานอะไรก็จะได้เจอกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอกอดถ่ายรูปอาจารย์ได้ไหมอินชาอัลลอฮ์ไปเจอกันบ้างเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะผมได้บางคนจะสลามผมจะถามอาจารย์สลามได้ไหมครับบางคนไม่กล้าจับมือเพราะกลัวว่าผมจะกลัวเรื่องโควิดอันทำได้แล้วนะจับมือผมได้ไม่เป็นไรกอดได้ไม่เป็นไรนะครับไม่กัดด้วยผมไม่ดุนะครับอันทำได้แล้วไม่ดุเหมือนตอนบรรยายนะอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วเจอกันนะใน24 มา 26แล้วก็น่าจะไปเจอกับแบสมิงเราด้วยนะดีนเจอร์น่าจะได้เจอกันอินชาอัลลอฮ์นะครับตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะยังไงก็ค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับขออัลลอฮ์เมตตาตัวผมพี่น้องแล้วก็ทีมงานดีเลนเจอร์ด้วยนะให้เราได้ทำงานศาสนาตลอดไปนะครับอาเมน